ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่แกะกล่องนะเป็นรายการที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนก็ส่งสินค้ามาได้งานเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับท่านผู้ชมครับสินค้าชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรกของเราด้วยนะอะไรอ่ะว้าวน่ากินมากคุณผู้ชมปูไข่ดองคนตัวลายบายคุณจ๋าค่ะว่าแล้วมันจะต้องอย่าบอกว่าโจทย์เก่าเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยเห็นโพสต์ขายอยู่ตลอดเวลาเลยผมไม่เคยซื้อเลยนะฮะเพราะว่าผมกะว่ามากินในรายการนี่แหละคุณจ๋าเนี่ยบอกมาว่าทีเด็ดเขาอยู่ที่น้ำจิ้มเขาได้พูดกับทีมงานไว้ประโยคนึงว่าปูไข่ดองเนี่ยบางเจ้าเนี่ยสูสีกันมันเหมือนกันอยู่แล้วมันเหมือนกันแต่ของเขาทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดปกติเคยได้กินปูไข่ดองเจ้าอื่นไหมครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทานเลยผมไม่เคยทานปูไข่ดองเลยและด้วยส่วนตัวเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนผมต้องลองครับต้องลองฮะคือถ้าเกิดเราให้คะแนนเต็มเนี่ยเซตเนี้ยจะถูกส่งไปสู่ที่ผู้ชมใช่ครับดูกันนะเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ทานนะครับเพื่อให้ชิมของดีๆเพื่อให้ชิมของดีๆจ้างั้นให้คะแนนเลยดีกว่าครับอันนี้ไม่ทานค่ะดูชิมก่อนนะพี่หนุ่มเคยกินไหมนี่ผมไม่เคยทานจริงนะผมไม่เคยทานเคยกินไหมครับไม่เคยทานเลยตากล้องเคยทานกันไหมเคยกินไหมมีใครเคยทานไหมในนี้ไม่มีไม่มีใครเคยทานเซอร์ไพรส์มากคือนี่เคยกินนอกจากพี่ไม่เคยกินนะผมก็ไม่เคยกินสองคนก็ไม่เคยทำงาน7-8ชีวิตก็ยังไม่เคยกินไม่เคยกินเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทานเหมือนกันปกติเขาขายนี่คือปลอดภัยแต่พอเขาทราบว่าพิธีกรเป็นพี่เนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันยอมคุณดูอาชีมาดีกว่าตักดูความเหนียวหนึบครับแกงเนี่ยคงต้องกินข้างในเหรอฮะเพราะว่านั่นแบบมันเปลือกปูคงทานไม่ได้มันต้องอ๋อยกมาเป็นชิ้นใช่ไหมคนหนึ่งชิ้นก็ได้แล้วก็เหมือนพี่ครับพี่ชัยต้องแกะมานี่อย่างนี้คุณผู้ชมแงะมาถ้ากินผิดก็ขอประทานโทษเยี่ยมเลยครับทีมงานบอกว่าใส่ปากกินถูกค่ะงั้นขอเชิญน้องอครับหุ่นแบบนี้นี่คือเก่งมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะแต่ต้องเชื่อค่ะเดี๋ยวมานี้หน่อยก็ได้ชิมครับไข่ปูเน้นๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขายอดเฮ้ยเด้งสู้ลิ้นมากเด้งสู้ด้วยแล้วก็ไข่เขาบอกว่าดีพี่เขาบอกดีเด้งสู้น้ำจิ้มดีมากทำไมดูพี่ไม่ค่อยกล้าได้ครับเดี๋ยวผมจานสะอาดเชียวต้องลองฮะต้องลองค่ะต้องลองค่ะเนี่ยเฮ้ยคุณบอกว่าจับยกซดอ๋อเหรอคะเหมือนกินหอยอ่ะปุ๊บอ๋อจริงๆนะเขาไม่ได้กินปูเขากินน้ำใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้กินปูเขากินน้ำใช่ไหมคะฝากติดตาม CBN Market ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงทาง Facebook และ YouTube CBN Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมนะบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมแล้วครับผมเชื่อคนดูผมจะยกซดฝากครอบครัวได้นะพี่ได้ครับไม่ฝากครอบครัวให้มากินโอ้ผมพูดไม่จบขออาจจะดูใช้มือนะครับขอโทษด้วยเฮ้ยไม่แย่คือแบบกินกับน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่ดีมากอุ้ยพอกินเข้าไปแบบคือใครเคยไปฮอกไกโดอ่ะมากินพวกไข่หอยดีๆอ่ะอันนี้คือปูดองดีๆตายแล้วผมไม่เคยไปโอ้โหพี่แย่แล้วใหญ่แย่แล้วโอ้โหคือปกติอ่ะคำว่าของดองอ่ะครับมันจะรู้สึกว่าแบบกินไปมันจะตีขึ้นหรือว่ากลิ่นมันฉุนอันนี้กลมกล่อมใช้คำว่ากลมกล่อมไปคุณผู้ชมเอาละมันไม่ถึงนี่ไงพี่มันพอกลืนมันจะอีกฟิลนึงคืออมฟิลนึงกลืนฟิลนึงแต่ผมว่าดีสำหรับผมนะเห็นไหมทำมาได้ไงเนี่ยโอ้โหตายแล้วเคลียร์กันเองนะพี่รอเลยครับรอเลยครับเฮ้ยผมเพิ่งเคยทานนะอร่อยครับมันกลมกล่อมไหมพี่คำผมมันโอเคไหมคำว่ากลมกล่อมมันแบบใช่มันนัวแล้วคือผมกลัวเหม็นข้าวด้วยตอนแรกด้วยความอ๋อพอมีน้ำปลามันมีอะไรมันก็ไม่ได้เหม็นข้าวโอ้ยนี่น่ากินเลยอันนี้ไซส์โหนี่ไข่อันนี้ไซส์ใหญ่สุดเขาดูอยากให้กล้องเห็นแล้วผมรู้ทำไงเดี๋ยวหกฮะเห็นฮะนี่โอ้โหแน่นๆฮะทีเด็ดคุณผู้ชมแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาดีนะดีฮะโอ้โหดูคันนี้ดูที่หลังเขากินนี่ดูดิอยู่ไว้อ่ะกินอะไรอยู่ไว้อ่ะจ๋าเอ็มผมไม่ซื้อคุณนะฮะผมกินในนี้เลยนะฮะมันฟินอ่ะ
ผมขอย้อยๆยังเย็นอยู่เลยเนี่ยแต่ผมว่ายิ่งเย็นยิ่งดีนะสำหรับผมอะใช่ไหมฮะมาให้คะแนนกันเลยค่ะงั้นผมขออนุญาตให้สุภาพบุรุษแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยกินผมออกตัวก่อนค่ะไม่เคยกินปูไข่ดองในชีวิตเลยค่ะให้3ครับโอ้ยประทับใจมากประทับใจจริงคือแบบมันกินแล้วแบบคือไม่ได้เวอร์นะพี่กินมันรู้สึกสดชื่นอ่ะสดชื่นนะนึกถึงธรรมชาตินึกถึงแบบเหมือนโดนคลื่นซัดโอ้ขนาดเลยโอเคค่ะผมว่าสตีแล้วครับของแพตตี้นะคะแพตตี้แทนซีสองค่ะซีสองเพราะว่าแพตตี้ไม่ค่อยแกะยากใช่ไม่ใช่แม่หน่อยแล้วคุณไม่โตเองอันนี้มันฝีมือคุณป่ะคุณให้สองเพราะฝีมือคุณไม่ดีป่ะเขากินอันนี้ยังยังนี่ก็นั่งแค่นี้สำหรับผมนะครับผมเป็นคนกินสไตล์อาหารลักษณะแซ่บๆอยู่แล้วและก็ไม่เคยทานของเพื่อนเลยและไม่ได้อวยเพื่อนนะครับเอาจากความจริงใจของผมเลยนะใช่สามเท่ากับคุณจ๋าเนี่ยโดนหักคะแนนเดียวเพราะว่าคนนี้แก่ไม่เป็นหยอกไม่มีอะไร